หายถึงพรุ่งนี้เร็วๆเดี๋ยวมีคนให้ทำเยอะใช่ไหมมันสนุกไงทุกคนพอละครสนุกก็เลยแบบจะแบบละครจบไปกว่าจะจากกันได้ต้องก่อนกันจุ๊บกันหวานแฉ่มโยสงสารหนูพุกเลยอ่ะพี่กินขอมีฮาร์ดหน่อยค่ะจบดีไหมคะกลัวจังเลยต้องติดตามอ่ะทุกคนอย่าเพิ่งรีบเดาอะไรนะอยากให้มีจันถึงสุกโหจันถึงสุกเลยเหรอนี่ถึง EP เท่าไหร่คะน่าจะ19มั้งคะสงสารน่าจะชัยมากอืมสวยมากค่ะเข้ามาดูครั้งแรกขอบคุณค่ะอเนกชาติได้จูบมากกว่าน่าจะใช้อีกโอ้โหนับจูบกันเลยเหรอคะจริงในหนังหนูเห็นพี่โดนยิงด้วยใช่รับได้ไหมรู้ความจริงแล้วอืมในฐานะเอเชียเนาะคนที่เล่นเป็นเอเชียในครั้งแรกมันก็คงรับไม่ได้หรอคะมันคงแบบทำอะไรไม่ถูกอะเหมือนที่ได้พูดออกไปว่าแบบคุณไม่ใช่พญานาคใช่ไหมคือจริงๆที่กินอะเหมือนทำกันบ้านกับประโยคเนี้ยมาว่าคุณไม่ใช่พญานาคใช่ไหมมันมีหลายห่วงมากว่าที่พูดออกมาจริงๆแล้วคือต้องการคำตอบว่าต่อให้คุณเป็นพญานาคอะฉันคิดว่าฉันก็น่าจะรับได้หรือเปล่าอันนี้กินจำไม่ได้ว่ากินทำกันบ้านว่ามาไหนแต่คิดว่ามันเป็นแบบห่วงที่เป็นฟิลแบบจดเอาไว้จำไม่ได้เหมือนเราอยากได้ยินคำตอบว่าไม่รักหรือรักแต่จริงๆเราอะเรามีใจให้เขาแล้วไปแล้วอาจจะเป็นเพราะสมองกับความรู้สึกมันกำลังแบบตีกันอยู่ใช่แต่มันก็ตีกันเพราะมันแบบมือเขาไม่คิดว่าแล้วมันคิดต่อไปว่าแล้วคนกับพญานาคมันจะอยู่ด้วยกันนึกออกไหมอยู่กินกันเหมือนคนละสปีชีส์ไม่อยู่นอนกินถ้าเป็นแบบผัวเมียกันลองคิดแบบว่าคนทั่วไปอะเป็นผัวเมียกันเป็นสามีภรรยากันมันจะอยู่ยังไงอ่ะอันนี้คือในมุมของเอเชียที่คิดนะคะคือจะอยู่กินกันยังไงเอเชียจะท้องยังไงแล้วยังไงมันนึกออกปะคือมันจะสมสู่อ่ะพูดง่ายจะสมสู่กันยังไงจะแบบไม่เอาจริงๆมันเหมือนแบบคิดในความเป็นจริงอ่ะถูกไหมมันจะจับมือเดินกันไปอยู่ๆวันนึงเขามีวันที่เขาจะต้องลอกคาบอย่างเงี้ยแล้วเราจะต้องยังไงมันนึกไม่ออกนึกออกป่ะทุกคนมันแบบออกรู้เป็นไข่หรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยออกรู้เป็นไข่ฮะออกรู้เป็นไข่หรือเปล่าอ้าวทุกคนงงแล้วเป็นไข่ทุกคนมาช่วยกันคิดถูกป่ะท่านทุกคนเป็นอ่ะนี่ถามถ้าทุกคนเป็นเอเชียแล้วทุกคนจะไม่คิดหรอว่าแล้ววันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่อนัญชลีแบบยินดีที่จะเข้าพิธีนาคพลีแล้วไปแบบเหมือนมอบใจมอบกายให้กับให้แบบท่านอนันชัยเพราะต้องการจริงๆแล้วเพราะต้องการปกป้องบ้านเมืองเพราะถ้าสมมติเราเหมือนจริงๆอ่ะเราก็เหมือนเป็นเครื่องราชบรรณาการนึกออกปะของหมู่บ้านพนมนาคาที่พ่อส่งเราไปแบบไปให้แต่นี้มันยังไม่อันนี้มันยังไม่ออกอากาศแต่นี้เล่าให้ฟังว่ามันเป็นประมาณนี้เรื่องราว เออแล้วก็เหมือนเราต้องเป็นตัวแทนไปเพราะตอนนั้นนึกออกปะคะพันปีที่แล้วอ่ะความคิดคนเรามันไม่ได้เหมือนสมัยนี้มันไม่ได้มีเทคโนโลยีวัฒนการหรือว่ามันมีแบบไอเดียอะไรมากมายกว้างขวางมากมายมันก็จะอยู่แค่นั้นนึกออกไหมความคิดก็จะอยู่แค่กรอบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นขนบประเพณีซึ่งเราเป็นลูกเจ้าเมืองเราก็ต้องเหมือนแบบถวายตัวให้กับพญานาคเพราะในตอนนั้นเนี่ยทุกคนนับถือพญานาคเราก็ไม่ต้องการให้พญานาคริ้วหรือโกรธแล้วมาทำลายบ้านเมืองเราหรืออะไรเงี้ยเราต้องการให้เขาดูแลปกปักรักษาเรามากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเหมือนตัวแทนที่เราจะต้องเหมือนแบบไปอยู่กับเขาซึ่งบังเอิญเราก็ดันรักเขาด้วยเราก็เลยยินดีที่จะเข้าพิธีนาคพลีแล้วก็ไปเป็นหนิงของพญานาคเลยนะแต่พอมันเป็นโลกปัจจุบันทุกคนลองดูความคิดนะมันต่างกันมันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนี่มีคนบอกไม่ติดค่ะแต่ทุกคนเข้าใจการที่กินแบบตีความตัวละครเนาะเราต้องมองแบบว่าต่อให้มันคือละครแต่มันคือละครบนเบสออนของเรื่องจริงคือเอเชียก็เป็นหมอจริงๆในเรื่องแล้วก็เติบโตมาแบบคนยุคสมัยใหม่เพราะอันนี้มันก็คือหน้าที่ของนักแสดงเนาะที่จะต้องตีความอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนมีหลายๆห่วงหลายๆอารมณ์เกิดขึ้นในนะประโยคนั้นที่บอกว่าคุณไม่ใช่พญานาคใช่ไหมแล้วประโยคต่อไปที่พูดต่อคือว่าแล้วคุณจะกลับมาใช่ไหม
ความหมายมันก็คือเหมือนแบบเราอยากได้ยินคำตอบว่าคุณต้องไม่ใช่พญานาคอ่ะแต่คุณเป็นแค่คนธรรมดาได้ไหมที่ฉันจะรักคุณอะไรอย่างเงี้ยฟีลแบบนั้นอ่ะเออเพราะว่าคือก็รักแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังถามใจตัวเองอยู่ว่าแล้วมันยังไงมันถ้าเป็นพญานาคจริงๆขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเราก็ยังคิดว่าคนรุ่นใหม่มันเป็นไปไม่ได้ที่คนกับพญานาคจะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นอยากให้ดูต่อค่ะดิงทุกคนอยากให้ดูต่อว่าอะไรมันทำให้เอเชียเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนจากคนที่ไม่เชื่อแล้วต่อต้านเรื่องนี้แล้วเชื่อเออเราก็แบบยินดีที่จะรักกับเขาอะไรเงี้ยมันมีอยู่มันมีเรื่องราวอยู่อะไรเงี้ยมันมีที่มาที่ไปอยู่ค่ะอืมอยากให้ทุกคนแบบว่าวิเคราะห์ไปด้วยกันอะไรเงี้ยอืมเอาจริงนี่ก็คิดว่าวันนี้จะต้องเข้ากรุงเทพแล้วนะยังไม่เข้าเลยอ่ะภาษาอนันตชัยถ่ายที่ไหนคะพี่กีเพชรบุรีค่ะมีคนบอกยองวันเอกชาตินะคะมี19ตอนค่ะพี่กิน่ารักมากเพิ่งดูจบค่ะขอบคุณค่ะอยากให้พี่ร้องเพลงรักเอ๋ยอยากขอเวลาเพิ่มจังคุณหนูพุจีสวยมากที่ไปไหนมาคะอยากให้สมหวังกันสนุกมากเลยลุ้นทุกพี่ที่นักแสดงเล่นดีเอเชียกล่าวประธานหมู่หนูพุกงงตอนจบนะใช่เป็นคนหรือเปล่าคะลุ้นทุกพี่นักแสดงเล่นถึงอารมณ์นั่นหมอต้องผ่าตัดใครอยู่คะตอนจบละครสนุกมากติดมากสนุกมากเราดูย้อนหลังค่ะสามารถดูย้อนหลังได้ตอนหลังจากเที่ยงคืนแล้วนะคะดูใน Netflix นะคะอยากดูต่ออีกค่ะสนุกมากค่ะไปช่วยปั่นๆในแอปสีฟ้าด้วยนะคะแอปตัว X ด้วยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งสปอยเยอะพี่รอรู้อยู่ได้ค่ะจะไม่สปอยเยอะนะใช่ค่ะเขาวังเพชรบุรีค่ะปราสาทของอนันตชัยคือเขาวังเพชรบุรีวันนี้อินมากๆสนุกไหมชอบ CG กันไหมทุกคน CG เลิศปะเตี๋ยกินเล่นคู่กันน่ารักมากค่ะให้ถึงพรุ่งนี้จะได้ดูต่อติดพนมทาคามากเลยค่ะขอบคุณนะคะดีใจอยากให้มียาวกว่านี้มันสนุกใช่ไหมมันก็เลยจบเร็วทุกคนเลิศชอบมากตับจะพังแล้วว่ะเอเชียขอร้องทำไมตับจะพังอ่ะซีจีเลิศมากสวยมากพี่กินว่าจะคัฟเวอร์เพลงรักเอ๋ยเต็มเพลงรอฟังรอแป๊บนึงนะคะกำลังจะไปอัดเสียงเนาะมีคนบอกชอบค่ะซีจีดีเลิศมากตอนบอกรักกันเขินมากชอบมากถ่ายไปกี่ตอนแล้วคะพี่กีนหายจมมาแล้วทุกคนลูกวงแงจะดูทุกวันเลยค่ะอุ้ยน่ารักมากไลฟ์อยู่แม่งงปกติรอดูใน Netflix อ่านไม่ทันวันนี้โหลดแอปมาดูสดเลยค่ะอู้สุดยอดติดพนมนะคะมากไม่ดูตอนไม่ได้ดูนอนไม่หลับเลยวันนั้นได้ถ่ายรูปกับคุณมิธาไหมไม่ได้ถ่ายค่ะชอบมากค่ะเอาสร้อยออกแล้วเอเชียจะรับได้ไหมทุกคนถามหมดเลยว่าเอเชียจะรับได้ไหมใกล้จบแล้วหรอคะยังไม่อยากให้จบเลยยังไม่จบค่ะทุกคนเพิ่งจะครึ่งทางเลยพี่กีให้กำลังใจหน่อยค่ะพรุ่งนี้สอบค่ะสู้ๆนะวีทำได้อยู่แล้วตระกูลอคนหรือนางคว้ารอ5วันแรกกับ2วันชอบทุกผลงานของพี่กีนค่ะทั้งหมดกี่ตอนคะรอ5วันแรกกับ2วันสรุปรักกันไหมตอนเอเชียถามได้เจอกันอีกไหมแล้วก็ของนายชัยน้ำตาไหลตามเลยพี่กินหน้าเรียวมากอ๋อฟิลเตอร์ค่ะพี่กินอวยพรให้ติดมหาลัยหน่อยค่ะติดแน่นอนค่ะนี่คือคำอวยพรสู้ๆนะสรุปพี่เชื่อเรื่องพญานาคไหมครับจะมีละครเรื่องใหม่อีกไหมคะมีค่ะถ่ายกับช่องโมโนนะคะจันทร์อังคารทุกวันเลยได้ไหมจันทร์อังคารดีแล้วทุกคนเพราะถ้ามีทุกวันมันจะจบเร็วเท่ากับที่ถ่ายมา9เดือนมันจะหายไปแวบเดียวเลยมันก็แอบเร็วไปเนาะแอบดูเนี่ยมีเพลงตอนหนังจบเหมือนเอกจะไม่ยอมรับพระเอกเลยพรุ่งนี้วันเกิดขอพรหน่อยค่ะโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะก็ขอให้สุขสมหวังทุกประการนะคะแล้วก็ขอให้ได้ในอะไรที่อยากจะได้แล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะคะและของครอบครัวคนดีของสังคมกินน่ารักมากเลยอยากเจอตัวจริงมีงานอีเวนต์วันไหนไหมคะไม่มีเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวจะมีวันที่8ยังจะไปงานแฟชั่นโชว์นะคะของ Fly Now พี่ตีหล่อมาก
อยากให้กีเล่นละครกับพี่ตีอีกซีจีสมจริงมากเออมีคนพูดเรื่องซีจีชอบซีจีกันไหมคะทุ่มเทมากจริงเรื่องซีจีอ่ะอันนี้ต้องยอมรับเลยพี่สันแบบสุดยอดจริงสปอยตอนจบหรออืมเดี๋ยวไว้ใกล้ๆจบจะมาสปอยแล้วกันเนาะรอฟัง cover เพลงกินด้วยนะคะได้ดูละครหมอเอเริ่มแล้วนะใช่หรือยังทุกคนคิดว่าเริ่มรักยังทุกคนคิดว่าไงอยากรู้ทุกคนคิดว่าหมอเอเริ่มมีใจให้คุณอาจจะใช้ยังพี่อยากพี่โทรกลับไปไหมพี่กีรู้สึกยังไงคะกับละครเรื่องนี้สนุกค่ะก็เห็นแล้วก็หายเหนื่อยนะนี่แล้วค่ะเริ่มรักแล้วรักแล้วค่ะเห็นไหมรักแล้วใช่ไหมคะทำไมทุกคนถึงคิดว่ารักแล้วมันเกิดจากอะไรคะสายตาหรอหรือว่าอะไรเอ่ยมี19 EP ค่ะท้ายหมอเอจะรักมันจะใช่ไหมเอ็นดูพี่กินมากค่ะอะไรจะใช่อะไรบิ๊กโจ๊กจบดีไหมขอจบแบบดีๆนะพูดได้เลยว่าจบแบบทุกคนต้องชอบอืมสายตาลักพูดของหมอเอค่ะติดงอมแงมเลยเพิ่งมาช่วยบานเอกก็เลยหวั่นไหวใช่ก็ต้องหวั่นไหวแหละเพราะว่าเอเชียก็โสดแล้วอนันตชัยก็ไม่ได้มีใครแล้วเขาก็ตามเหมือนตามตื้อเราตลอดเวลาแต่จริงๆคือเขาแบบเขาคืออดีตคนรักเราที่เราจำไม่ได้อืมสายตาพี่กินเล่นดีมากจริงเหรอคะสายตาคือฟินมากค่ะหมอเอมอนอนันตชัยเราดูพรุ่งนี้เลยจบเรียนนอนเราเชื่อถ้าจบแล้วเขินจนหน้าแดงเลยอ่ะน่ารักจังติดมากนะคะคือต้องดูสดเห็นฉากที่หมอเอกับอนันตชัยรักกันสนุกมาก EP นี้ชอบฉากโบของน้องกีนค่ะตอนก่อนในถ้ำซึ้งมากค่ะสนุกมากค่ะวันนี้มี 2-3 มั้ยคะ 2-3 พูดวินต้องผิดหวังสวยขึ้นมากค่ะละครจบยังคะติดละครหนักมากทุกตอนจริงๆมีภาค2มั้ยคะอุ๊ยสองน่าจะไม่มีค่ะทั้งหมดกี่ตอนคะ19ตอนค่ะอย่าลืมว่าวัน5วันไปเลยเชิญอนันตชัยมาตอนเอเชียตอนจบเอเชียจะรักอะไรวะอ่านไม่ทันตอนกอดในถ้ำซึ้งมากค่ะสิริพยานาคมันมากตอนในถ้ำร้องไห้เลยค่ะวันนี้สนุกสุดๆเก่งมากค่ะที่แสดงอุ๊ยมองไม่เห็นดูผลงานของพี่อยู่ช่อง7แล้วอนันตชัยค่ะเราดูด้วยทิศเลยเอามาเรียนรันใหม่นะครับดูใน Netflix นะคะหลังเที่ยงคืนหนังสนุกเพลงก็เพราะมากเลยมันมากค่ะเจ้าสาวในสายลมเปิดกล้องอีกกี่ทิศจบครับน่าจะ19 EP อะค่ะน่าจะก็เหลืออีก9 EP เนาะเอ้ยเหลืออีก10 EP ขอจบแบบสวยๆนะคะคือฉันได้ผมมาจับคนแรกคือกีดเลยอะฉันทับฉันเขินอยากให้น้องตีมาลายคู่กันเลยค่ะพี่ถ้าจบไม่สวยนะทิชชู่หมดมาหมดบ้านแน่ใช่ไหมรอลุ้นตอนจบนะคะพี่จะมีละครช่องวันอีกไหมคะก็รออยู่ค่ะพี่ก้องในเรื่องชื่อว่าอะไรคะชื่อเล่นพี่ก้องในเรื่องมีหลายชื่อค่ะมีทั้งหนูพุกพุ่มเขาบินและบินหุลาชวนพี่ตีมาหน่อยค่ะชอบแม่บอกชอบดูมากเลยค่ะถ้าไม่ดูนอนไม่หลับกินไม่ได้เลยหูจริงเนาะสุดยอดเลยอ่ะพี่กินสวยมากค่ะขอบคุณค่ะล่าสุดเพน่าเข้ากลุ่มไปตีกันใช่ถูกต้องใช่ค่ะแม่ติดงอมแงมมากค่ะขอบคุณนะคะดีใจที่คนชอบดูพี่ลำสวยมากจากใจเด็กนักศิลป์จริงเหรอเด็กนักศิลป์มาบอกลำสวยเหรอไม่น่าใช่นะทุกคน มีทั้งหมด19 EP ค่ะทุกคนเรื่องนี้ทำมาฉันเสียน้ำตาประมาณ1ลิตรได้แล้วจริงเหรอขอบคุณนะคะมีคนบอกตอนจบหนูคู่กันจะใช้คู่กันพี่ลำสวยจริงค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะล่าสุดติดมากค่ะตอนนี้หนูชอบตอนนั้นใช้เกาะเอเชียใต้พระจันทร์และพี่มากรอบอินมากร้องไห้เลยร้อยถึงวันจันทร์อังคารเท่านั้นพี่มังกรอ่านไม่ทันมาเที่ยวสุพรรณบุรีอีกนะคะสื่อสารลมดีมากค่ะที่บ้านติดตรึมเรื่องสารว่าตีเล็กกินใหญ่น่ารักค่ะรอลุ้นพรุ่งนี้ค่ะนั่งดูกับแม่ทั้งขำทั้งเอ็นดูตีสวยค่ะตอนผมยาวใช่ไหมแอนนาเสือชัดๆเป็นคนกรุงเทพค่ะ
พี่สวยทุกฉากเลยเมื่อไหร่จะวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้คะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วเนาะสวยมากค่ะพี่ตีมีปังไหมคะโอ้นี่กินไม่แน่ใจเลยค่ะอยากให้คัฟเวอร์เพลงรักเอ๋ยค่ะเดี๋ยวจะคัฟเวอร์นะพี่กินไปพอให้ติมหาอะไรได้ไหมคะจะอัดคลิปไว้เป็นกำลังใจค่ะโอเคก็น้องน่าจะจบม.6ใช่ปะพี่ก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้แบบว่าการสอบเข้ามหาลัยมันเป็นวิธีแบบไหนแล้วแต่คิดว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีแบบไหนอะคือถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วนี่ก็เชื่อว่าไม่มีทางที่จะไม่ติดมหาลัยเพราะถ้าน้องตั้งใจและทุ่มเทไงก็ได้ค่ะก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จให้ติดมหาลัยและคณะที่หวังไว้อย่างที่ใจตั้งใจไว้อย่างที่หวังไว้เลยนะคะและก็ขอให้เจอเพื่อนดีๆในมหาลัยยังไงก็ได้เป็นกำลังใจให้นะพี่ไลฟ์วันไหนบ้างคะตอนนี้ก็จะไลฟ์เฉพาะช่วงที่ละครออนแอร์ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเริ่มถ่ายละครแบบจันทร์อังคารพุธแล้วก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้มาไลฟ์แบบนี้ตลอดนะคะแต่ก็จะพยายามเนาะจะเป็นวันอื่นอะไรเงี้ยล่าสุดหนีเพนาเข้ากรุงแล้วลุ้นตอนจบมากค่ะขอจบแบบดีๆเลยนะอยากเมียนั้นจะใช้เป็นของตัวเองหนูอยากเป็นเอเชียถ่ายเรื่องอะไรคะภูมิใจสิ่งที่ได้ทำไหมคะภูมิใจค่ะเชเชช่วยรับรักน่าจะใช้ด้วยนะตับพังก่อนจบดีแน่เลยค่ะหนูจะซื้อนิยายมาอ่านรอคะเพื่อนหน้าเข้ากรุงทำให้คนดูน้อยจัง300เองอะมันลดทำไมอะเออทำไมเนาะเพราะอะไรอะปกติก็คนดูเยอะอยู่นะไม่ได้เกี่ยวกับที่เราพูดแอปอื่นใช่ไหมเกี่ยวป่ะมันขนาดนั้นเลยหรอพูด Netflix ก็ไม่ได้หรอไหนลองร้องเพลงนี่เผื่อว่าคนจะลองร้องเพลงต้องเป็น APC นี่เผื่อว่ามันจะขึ้นหรือลองอุ้ย2222จะต้องกดเนี่ยมีคนบอกว่าลองถูกปิดกั้นหรือเปล่าคะทำไมถึงถูกปิดกั้นอ่ะ TikTok ปิดกั้นเปล่าคะเนี่ยตอนแรกที่แรกคนดู900อยู่นะพี่น่าจะเป็นจังหวะเวลาแต่ปกติก็ไลฟ์เวลานี้นะ 4:00 น 5:00 นอะไรเงี้ยคนก็แบบเยอะอยู่นะคะนี่แบบลดลงมาเหลือ300กว่าเพราะอะไรอ่ะอ๋อหรือว่าคนเขาไปรอดูเน็ตฟลิกซ์กันอยู่รักเอ้ยแม้นานนานไม่เคยจางใจนี้ยังคงเป็นของเธอไม่เคยวันห่างไกลอยากรู้ว่าทำไมแบบคนดูน้อยจังปกติก็คือแบบเดี๋ยวลองเทสเสียงมองใจให้ฟังหน่อยสิแม้เวลาเอ้ยไม่ใช่คนละเพลง มองใจร้องไงนะนะ ฉันอะไรวะนะฉันไม่มีคาถาเป็นแค่ความรักคนธรรมดาเปลี่ยนเนื้ออีกแล้วได้แค่ภาวนาให้เธอเข้าใจนานสักครั้งมาเท่านั้นรักฉันไม่เคยให้ใครที่เธอเห็นมันไหมว่ามีใครมีสายตาหันมามองกันสักนิดได้มั้ยฉันพร้อมจะทำเพื่อเธอและให้เธอถึงหัวใจถ้าพอรู้ใจอยากให้เธอเห็นสักครั้งแค่มีฉันมีสายตาหันมามองกันสักนิดได้มั้ยฉันพร้อมจะทำกับเธอและให้เธอทั้งหมดถ้าลองเปิดแบบนี่คืออะไรอ่ะเพลงซ่าพี่แยกเสียงหน่อยอ่ะอ๋อหรอมันจะหายแล้วอ่ะเสียงอะไรอ่ะดนตรีเหรอใช่จริงหรอแยกได้ด้วยหรอเฮ้ยจริงอ่ะแล้วเปลี่ยนคีย์ด้วยมีน้องแบบว่าจะเปิดดนตรีให้ฟังแล้วให้เราร้องลองดูจะมาร้องเพลงให้ฟังนะทุกคนอันนี้คือปิดเสียงร้องแต่วันนี้คือเป็นคีย์ของน้องบูมนะอ่าฮะได้ยินเสียงไหมท่อนมันคือยังไงวะขึ้นยังไงนะอ๋อจากในวันนี้ยังคงสงสัยกับความในใจที่ฉันมีให้เธอแต่ในบางครั้งอะไรที่ทำฉันเติม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 มีที่เหลืออะไรที่เธอต้องการเธอจะมีให้ฉันเสมอฉันไม่มีคาถาเป็นแค่ความรักของธรรมดาได้แค่ภาวนาให้เธอเข้าใจ
ฉันก็สุขให้เธอเท่านั้นรักฉันไม่เคยหายใครบางทีเธอเห็นไหมว่าไม่ใครที่รักเธอรักเธอไม่ว่าจะนานแค่ไหนฉันพร้อมจะทำเพื่อเธอและให้เธอทั้งหัวใจไม่คิดว่าเขารู้ใจอยากให้เธอเห็นสักครั้งแทนฉันที่สายตาหันมามองกันสักนิดได้ไหมแล้วหากอยากให้เธอจะรู้ใจคือไม่ยืนอยู่ในสายตาใช่ร้องผิดขอเปลี่ยนคีย์ได้ไหมเอาขึ้นหรือลงอ่ะคะเอาขึ้นค่ะสูงกันนะได้ครับนี่มีเนื้อมาด้วยอันนี้สองใจเธอกดใหม่กดใหม่ขอเปลี่ยนคีย์ขอเทียบคีย์กันนะนี่ไงคีย์ A คีย์ A ใช่ไหมนี่ก็จะลงมาหน่อยเนี่ยเราลองเปลี่ยนคีย์ดูไลฟ์จะไม่ปิวใช่ไหมเพราะว่าเพลงเออไลฟ์จะปิวมาทุกคนเธอยิ่งสงสัยทำไมใหม่อะกับความที่ใจที่ฉันมีให้เธอทำไมใหม่ขึ้นหรือลงเดี๋ยวฮะอ๋อได้แต่เพียงที่เจอกับคำฉันเองก็ไม่รู้ตอนนี้ที่ฉันมีขึ้นหรือลงสิ่งเดียวที่รู้เมื่อไรที่เธอต้องการเธอจะมีฉันเสมอถ้ามีแค่ความรักที่ธรรมดาได้แค่ภาวนาเธอเข้าใจรอสักวันเธอรู้ว่าฉันรักแต่เธอเท่านั้นรักฉันไม่เคยให้ใครเธอพอจะเห็นมั้ยว่ามีใครที่รักเธอรักเธอไม่ว่าจะนานแค่ไหนฉันพร้อมจะทำเพื่อเธอและให้เธอทั้งหัวใจพอรู้ใจอยากให้เธอเห็นสักครั้งแค่มีฉันมีสายตาหันมามองกันสักนิดได้ไหมฉันพร้อมจะทำให้เธอและให้เธอทั้งหัวใจแค่เพียงได้ยินอยู่ในสายตาคุณบอกว่าชวนพี่ตีมาด้วยไม่รู้ว่าตีเล่นติ๊กต็อกหรือเปล่านะคะบอกขอรักเอ๋ยรักเอ๋ยได้ป่ะคะไม่มีใช่ไหมเอาแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันไม่มีคาถามีทุกคนชอบไหมคะมีคนบอก IG เลยจ้าชวนนักแสดงไลฟ์ IG สักวันตีไม่ได้ TikTok ค่ะต้องไลฟ์ใน IG นี่ไงมีคนบอกแล้วขอหาในใช่ค่ะเคยเล่นเรื่องกระเช้าสีดาค่ะวิแบบเป็นเวอร์ชันเปียโนได้ไหมพอดีเจอลองดูอืมนี่ทุกคนใช่ป่ะไม่ได้ไปค่ะตอนนั้นอยู่เกาหลีค่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวกินจะไปงานไหลเรือไฟอะค่ะก็ไปเจอกันได้นะคะวันที่น่าจะ10กว่าค่ะช่วยคุณชัยมาไลน์ใน IG หน่อยครับอู้รับไปเลยใช่เหรอลองชวนหน่อยได้ไหมครับเออใช่ใช่ใช่แม้เวลาจะลบเลือนทุกสิ่งให้มันจางหายเสียงมันเบาอ่ะแต่ฉันใช้ทั้งหัวใจใช่ช้ามากน้ำใจจะข้ามไปกี่ราตรีที่มองนานสูงไปมองไป
โหถ้าพี่กีชวนพี่ตีมอะไรในไอจีหนูจะดูจนเช้าเลยค่ะนานนานไม่เคยจะโอ้โอ้ใจนี้ยังคงเป็นของเธอไม่เคยมีวันห่างไกลรักเอ้ยเมื่อรักเธอเกิดในใจไม่มีวันที่รักจะจากไปนานเท่าไรยังผูกกันตุ้ง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 ได้ไหมคะหมายถึงว่าให้ดาราทุกคนมานะแซนในละครมาไลฟ์ไอจีกันใช่ไหมคะก็ได้นะแต่ว่ากิ๊งแค่ไม่รู้ว่าเขาจะว่างกันไหมอ่ะเดี๋ยวกินลองไปคุยในกลุ่มดูนะคะว่าเขาจะมาไลฟ์กันไหมถ้าเขาว่างกันก็เดี๋ยวมาไลฟ์ให้มาคุยกันสนุกสนุกเนาะใช่ไหลเรือไฟประมาณกินแต่กินไฟประมาณวันที่10กว่า10 20ไม่แน่ใจอะค่ะเป็นช่วงประมาณนี้แหละค่ะ19 20อะสักอย่างเนี่ยค่ะเทศกาลออกพรรษานี้ป่ะอืมใช่ใช่ทุกคนเดี๋ยวกินจะไลฟ์ถึงประมาณ4:40เนาะก็เดี๋ยวก็ออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกินต้องมีธุระนิดนึงเดี๋ยวต้องไปคุยงานแล้วก็ต้องมานั่งอ่านบทแล้วค่ะเพราะมะรืนนี้กินมีถ่ายละครแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็มาไลฟ์กันอีกนิดนึงก่อนละครมาแล้วเดี๋ยวพอละครจบก็มาไลฟ์อีกทีนึงกำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะลองถามดูว่าแบบชวนทุกคนมาไลฟ์ก่อนดูละครแบบนักแสดงในเรื่องอะค่ะให้มาไลฟ์กันดีไหมใน Instagram เนาะเดี๋ยวลองไปถามดูนะอะบอทแอนเมจไหมคะคืออะไรอะคะเล่นอันนี้ให้เล่นบอทแอนเมจไหมคะพรุ่งนี้ก็น่าจะไลฟ์ประมาณถ้าทุกคนว่างแต่ถ้าทุกคนไม่ว่างก็ไลฟ์ปกติของกินก็จะเป็นช่วงประมาณอาจจะ6:30หรือทุ่มเอ้ยไม่ใช่6:30อาจจะทุ่มครึ่งอะไรอะค่ะหรืออาจจะ2:00ก่อนละครมาเนาะขอบคุณนะคะตรีพลพัฒน์แฟนคลับนี่ไงนี่เขาแฟนคลับตัวจริงพักผ่อนเยอะนะคะที่นั่งกับผมนะคะค่ะขอบคุณทุกคนนะหนูตามพี่กีตั้งแต่มายาสีมุกตอน10ปีที่แล้วตอนนั้น8ขวบจนตอนนี้18แล้วค่ะโหพี่ดูแก่มากเลยค่ะอยู่ไทยแล้วค่ะใช่ค่ะใช่เดี๋ยวผมจะไลฟ์ใน IG นะคะกลับมาประเทศไทยแล้วเหรอคะพี่กินกลับมาแล้วค่ะพนมนะคะกำลังสนุกเลยดูแลสุขภาพด้วยค่ะดูตอนของวันนี้จะร้องไห้ตามแล้วพี่เอเมื่อไหร่จะพรุ่งนี้พี่กินอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะอยู่กรุงเทพค่ะเพลงแชร์ร้องไม่เป็นเพลงแชร์ของป๊อปเกตัวร้องไงนะเฮ้ยเธอแชร์ความจำหนีมาร้องจะร้องได้เหรอติดเลยก็ติดไปเลยเอเชียพี่น่าเป็นไงบ้างคะช็อกค่ะทุกคนช็อกในช็อกวันนี้ดูละครแผนของเอเชียคือเลิศมากหมอเอเก่งเวอร์หมอเอเก่งเวอร์อีพีเราต่อไปอยู่ในกรุงเทพหมดเลยเหรอคะพญานาคเข้ากรุงมีเข้ากรุงเทพแล้วก็มีกลับไปอีกค่ะต้องติดตามโอ้มีฟอร์มมาเลเซียเลยฮัลโหลจริงค่ะเอเก่งจริงถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะพนุนะคะถ่ายเสร็จตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะนี่พรุ่งนี้2:00ไงทุกคนดูสดพร้อมกันนะคะพี่เท่าไหร่คะเพราะตอนดูเบื้องหลังทุกคนเรียกพี่กินว่าพี่เป็นพี่จริงๆค่ะมีคนถามว่าหมอเอ็มนักสืบหรือหมอคะมีถ่ายหนังเรื่องไหนอีกไหมคะจะตามไปดูเดี๋ยวจะมีถ่ายละครของทางช่องโมโนนะคะชื่อเรื่องฆาตกรรม The Musical ค่ะเล่นกับนิวนะคะนิวชัยพลชอบตอนพี่กินลำมากสวยสนุกครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็ถึงพรุ่งนี้แล้วนะใจเย็นๆนะทุกคนบายบายใครอยากไปนอนก่อนไปได้เลยนะเพราะมันก็ดึกแล้วเหมือนกันตอนพี่กินร้องเพลงหนูอัดคลิปตลอดเลยอินมากๆค่ะตอนพระเอกมองหน้านางเอกก่อนเป็นพญานาค
ช็อตที่เห็นพญานาคหรือเห็นซิกแพคพิตีพรุ่งนี้ได้หรือยังพรุ่งนี้ได้อ๋อพรุ่งนี้ได้หรือยังสวยมากครับตอนจบพี่ก้องมีคู่ไหมคะทุกคนคิดว่ายังไงติดละครเรื่องนี้มากดูทุกตอนเลยอดไม่ไหวแล้วค่ะพี่กินอยากดูอีกต้องต่อไปพี่จะแต่งงานเอ็กชั่นหรือเปล่านะต้องต่อไปพี่อ๋อรอชมตอนพรุ่งนี้ต่อเลยกำลังสนุกใช่ค่ะอย่าลืมไปช่วยกันปั่นด้วยนะชอบลูกนายชายใส่แว่นค่ะพี่กินครับวันนี้ปวดตดไหมครับตดได้เลยค่ะเพราะไม่ได้กินอยากให้ออกอากาศทุกวันเลยพี่ก้องคู่กับพี่ตีตอนจบผมอยากดูเรื่องอื่นพอรับคอนเทนต์นะคะไปแล้วรอชมหนูเป็นกำลังใจในการถ่ายละครเรื่องใหม่นะคะขอบคุณค่ะ You are so beautiful can wait to watch EP 10 tomorrow oh thank you so much พ่อจะใช้พญานาคไหมคะ I'm from Myanmar and ว้าวมิงกาลาบาพี่ครับพี่ยังเล่นเรื่องเจ้าสาวในสายลมอีกไหมคะยังเล่นอยู่นะคะรอเปิดกล้องอยู่ค่ะแอบจิ้นสวัสดีเอกชาติอยู่นะโอ้โหขอบคุณนะคะละครของพี่คิวใจสุดๆคุณองค์อาจหล่อมากคนนั้นชายหล่อได้พ่อจริงๆอยากให้จันทร์อังคารทุกวันเลยค่ะหนูรอจบแล้วค่อยดูรวดเดียวเลยจะได้ไม่คาใจรอตอนต่อไปออกพี่ก้องอาจจะคู่กับสิทธาก็ได้นะไม่น่านะพี่วันนี้วันเกิดหนูไว้พอหนูนะคะมีความสุขมากๆนะคะก็ขอให้โตอย่างมีคุณภาพจะไว้พอแบบไหนดีอ่ะก็เติบโตอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นคนดีทั้งของครอบครัวนะคะแล้วก็ได้รับขอให้ได้เจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆคนรอบข้างดีๆเท่าแวดล้อมดีๆนะคะแล้วก็รวยๆด้วยตัวเองหรือบอกเขาบอกตัวเองด้วยแล้วบอกเขาโอ้อ่านทุกเม้นเลยน่ารักก็พยายามอ่านอยู่ค่ะฝีมือดีขึ้นมากๆเลยค่ะติดตามทุกเรื่องเอเชียหรือเปล่าครับใส่ชุดไทยลงน้ำเป็นไงบ้างคะก็สนุกดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีแล้วก็จริงๆคืนกินเคยใส่ชุดไทยลงน้ำแบบนี้แล้วตอนถ่ายห่วงสบายก็มีลงน้ำแบบนี้เหมือนกันไม่ได้ดูละครมานานแล้วนี่ทำให้เรากลับมาดูละครอีกอยากเป็นนักแสดงมีคำแนะนำอยากเป็นนักแสดงมีคำแนะนำอะไรไหมคะถ้าอยากเป็นจริงๆก็ต้องสู้ๆต้องอดทนค่ะแล้วก็มันจะต้องเหมือนแบบมีการออดิชั่นแคสติ้งแล้วก็คิดว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาตนเองตลอดอะไรเงี้ยสำคัญมากใช่มันต้องมุ่งมั่นแล้วคือเหมือนสมัยนี้แบบการเป็นดารามันแอบจะบอกว่าง่ายก็ได้จะบอกว่ายากก็ได้มันแล้วแต่จังหวะชีวิตคนเลยอะแบบมันจะต้องหาเอกลักษณ์ความเป็นแบบอะไรที่เราโดดเด่นในตัวเราเองอะไรเงี้ยแล้วเราต้องแสดงสิ่งนั้นออกมาหรือทำให้เรามีแบบความโดดเด่นตรงนั้นแล้วเขาไม่คนอยากจะเลือกเราอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเหมือนกันเพราะยังเอาตัวเองไม่ค่อยรอดเลยค่ะสิ่งพี่กินป่วยเหรอคะไม่ได้ป่วยค่ะตอนเล่นกับซีจียากไหมคะมันก็ต้องจินตนาการอะไรประมาณนี้ค่ะว่าแบบมันประมาณไหนยังไงเราต้องมีภาพในหัวเห็นภาพในหัวให้ชัดอ่ะประมาณนั้นเหลืออีกน่าจะ10ตอนค่ะสปอยพรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้เหรอนะเรื่องมันเยอะมากยิ่งจำไม่ค่อยได้เหมือนกันพรุ่งนี้ก็คือนางเอกเข้ามาที่กรุงเทพและมาที่สถาบันนาคาเดี๋ยวก็จะได้เห็นเอเชียในลุคใหม่ลุคที่ไม่ได้ผูกผมตลอดเคยเก็บมาฝันไหมคะไม่เคยนะคะสงสารอนาชัยร้องไห้ตามเลยได้ข่าวว่าผ้าพี่ตีหลุดเหรอคะน้องกินใช้แบบแต่เอฟแล้วใช้แบบแต่เอฟแล้วตอนเอาอะไรอ่ะอ่านไม่ออกขอโทษค่ะอนาชัยตามมาไหมคะพรุ่งนี้ก็เอเชียอยู่ไหนนะชัยก็อยู่นั่นค่ะผมจะตามไปหามีอนันต์ต้องมีเอมีเอต้องมีอนันต์ค่ะหนูเพิ่งรู้ว่าหนูเกิดวันเดียวกันกับพี่ตีพี่ได้แต่งกับพี่เอกชาติไหมถ้าอยากเป็นนักแสดงต้องหาช่องหาไม่ทันมีประมาณ19ตอนมั้งคะใน Netflix นะมีพยาครุฑไหมคะเรื่องนี้มีเรื่องรับอะไรบ้างครับตอนถ่ายนี่ไม่เจออะไรเลยตอนถ่ายน่าจะเป็นเพชรเหมือนเพชรแบบเพชรจะเจอหลายๆเรื่องอยู่นี่ไม่เจอเหมือนกันโดนตกแล้วหนูพุกตายไหม
บอกไม่ได้คนดูน้อยจริง194เพราะมันดึกไงหรอไม่แต่ว่าพี่เคยไลฟ์ตอน5ทุ่มนะคนก็ดูเป็นพันนะโอ้หึอะไรอ่ะพวกผมยังไม่เลยเวลาอ๋อเออใช่เลยเวลาแล้วคุณทุกคนกินต้องขอตัวก่อนนะคะลืมเลยวันนี้มันสนุกไงมันก็เลยจบเร็วเป็นเรื่องปกติฮึไม่ได้ชอบแกล้งพี่ก้องก้องกับกินอ่ะเหมือนกันคนที่ชอบแกล้งคือตีกับเพชรนั่นน่ะสองคนนั้นเป็นหัวโจกเลยใช่ไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาแลกกันต่อกินจะลองภารกิจของกินก็คือเดี๋ยวกินจะไปถามเพื่อนๆนักแสดงนะคะว่าพรุ่งนี้มาไลกันก่อนละครมาไว้ใน IG นะแล้วก็ถ้าเขามากันจริงๆก็เดี๋ยวกินอาจจะแบบพิมพ์ลงไปในสตอรี่ IG นะคะว่านักแสดงทุกคนจะมาไลฟ์ด้วยกันใน IG มาคุยกันก่อนที่ละครจะมาเนาะโอเคไปก่อนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาไลฟ์อีกทีนะบ๊ายบายอันยอง